สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2นะโอ้จบไวอีกแล้วนะครับไปจบไปในเพียงยกที่2นะชิโมงนี่น็อกอีกแล้วนะครับคู่นี้นี่จบไวนะครับ15วินาทีเรียบร้อยปล่อยตัวยก2ไปเพียง15วินะครับชิโมงนี่กดน็อกเลยครับเด็กก็เสร็จปุ๊บโอ้ยในตอนเช้าตอนที่เป็นแรงแล้วก็ยอมทำเงินเด็กไปสู้มุมแดงนี่สภาพเดียวกันกับคู่แรกเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีนักกว่านี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทางเพชรแสนคมนะครับก็เดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะทางด้านชิมงนะครับชิมงเจ๊ดีสุดอย่างจริงครับครับสวัสดีครับผมตามสวัสดีครับพี่ครับพี่วานครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหลูกศิษย์คนนี้ครับดีครับเขาก็ซ้อมมาตามที่เขาซ้อมมาเขาซ้อมพุกมาครับความคิดว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้ครับก็ไม่ก็เขาสอนลูกคู่เหมือนกันให้ให้พี่ที่อยู่ในการให้จบให้จบนายคิมประมาณครับพี่ฝนด้วยสวัสดีครับพี่ฝนครับแล้วเป็นไงบ้างครับเกมจบเร็วเกินไปไหมครับคือเขาเตรียมตัวมาดีมากครับคือลองตั้งไปดีครับได้ประกอบด้วยเลยเป็นเทนเป็นดิวที่เอวาสปอร์ตญี่ปุ่นนะครับนี่ก็คือไทโจ้หัวหน้าค่ายครับก็เทนเซอร์ใหญ่คุณตรงครับบินกันมาหลายคนครับอ๋อบินวันเดียวชุดแล้วมันสองวันก่อนล่วงหน้าครับแต่กองเชียร์มากันเยอะครับก็ถือว่าเขามีชื่อครับเป็นเด็กที่ตั้งใจชิมงครับเขาโตเร็วขึ้นสอนมาชก150เองครับมาชกเมืองไทยกี่ครั้งแล้วนั่นคือ40ครั้งคุณโตกี่ครั้งละครับไอ้ชิมงชก10กว่าครั้งครับ10กว่าครั้งนึงครับไอ้พี่เคนะตะกอนครับสุดหมัดเทนครับเทนชนะกี่ไฟนั่น3-4 ไฟก็สั่นไอ้4 ไฟครับกี่ไฟแล้วนะยังไงก็ฝากตามเชียร์นะครับชิมงครับตามต่อเร็วอายุเท่าไหร่ละชิมง18อ่ะ18ต่อเร็วว่าตามที่ครับคือของแบบนี้นะมีช่วงอาชีพให้ไหมวันนี้ก็มีเกียร์มีอัดขีดให้ทุกไฟอยู่แล้วครับทุกไฟแล้วครับครับฝากตามเชียร์ด้วยครับชิมงก็ไคโจเอวาสปอร์ตอาชิมงนั่นเองให้ขุดตรงครับครับทำด้วยใจทำงานได้ครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2นั้นสุดมวยไทยพลังใหม่นะครับ